สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการอันบ็อกซิ่งนะครับหรือว่าแกะกล่องโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊ก Asus ROG นะครับ GL552JX นะครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องสีดำนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับ Republic of Gamers นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสีแดงๆนะครับครับทีนี้เราก็มาดูด้านข้างของกล่องนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้นะครับจะมีรหัสนะครับ GL552J นะครับทีนี้มาดูตรงที่โมเดลนะครับโมเดลของเราก็คือเป็นโมเดล GL552JX นะครับขีด DM291D นะครับแล้วก็จะมี serial number อยู่ด้านล่างนี้นะครับ serial number ตรงนี้นะครับ serial numberมาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมีกล่องโน้ตบุ๊กแน่นอนละนะครับตัวนี้ดำๆนะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเป้สะพายหลังนะครับของ Asus นะครับแต่เรายังไม่สนใจนะครับเราทิ้งไปก่อนทีนี้เรามาดูตัวพระเอกของเรานะครับก็คือไอ้เจ้านี่นะครับหนักเหมือนกันนะโอ้โหนะครับกล่องดูดีมีสไตล์นะครับวางไว้ก่อนนะครับขอเก็บกล่องแป๊บนึงนะครับโอเคนี่เราได้มาละนะครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปโน้ตบุ๊กนะครับมีโลโก้ของ Republic of Gamers นะครับรุ่นเป็น GL Series นะครับ GL Series ด้านหน้าด้านหลังนะฮะไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์บอกรายละเอียดต่างๆโอเคมั้ยครับโอเคนี่คือด้านหลังนะครับส่วนนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าเป้นะครับลักษณะนี้อันนี้ด้านหลังครับก็ดูถึกดีนะครับสวยงามนะครับดูข้างในกันนะครับกระเป๋าช่องแรกนะครับก็เหมือนทั่วไปแต่ก็จะมีช่องให้ใส่ปากกาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเก็บของทั่วไปนะครับเก็บปากกาอะไรต่างๆนะครับดูข้างในกันข้างในก็จะเป็นเอาไว้เก็บโน้ตบุ๊กครับเก็บโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดจอ 15.6 นิ้วนะครับใส่ได้นะครับนี่คือข้างในนะไม่ดูข้างในก็ดูแข็งแรงทนทานนี่ด้านหลังครับตัวนี้ก็คือกระเป๋าที่เขาให้มาครับเปิดดูข้างในกันนะครับRepublic of Gamers ข้างในมีตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กข้างในเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเก็บไว้ก่อนโอเคครับทีนี้มาดูข้างในนะครับข้างในเลยมันจะมีช่องลับอยู่นะครับดูดีไหมฮะเหมือนกับไม่มีอะไรนะมีช่องลับอยู่3ช่องไม่รู้มีอะไรบ้างดูช่องแรกก่อนนะครับช่องด้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับเปิดขึ้นมาเจออะไรเอ่ยอ๋อนะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของ Asus นะครับลักษณะนี้นะครับอะแดปเตอร์นะครับก็จะมีขนาดที่ AC adapter มีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็มีขนาดที่เหมือนกับบางลงนะครับเบาด้วยนะครับเบากว่ารุ่นอื่นรุ่นก่อนๆนะครับโอเคนะฮะตัวนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับปุ๊บโอเคช่องต่อไปนะครับฝั่งนี้แล้วกันเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นสายนะครับสายต่อสายไฟนะครับไว้ต่อกับอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้นี่ตรงกลางช่องตรงกลางเปิดมาปุ๊บนะครับตรงกลางมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเจ้ากล่องนี้
สำหรับกล่องนี้นะครับสีดำๆแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเมาส์นะครับเปิดเข้าไปดูก่อนนะครับเป็นเมาส์ครับลักษณะนี้นะครับมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับที่เหลือก็จะมีอะไรบ้างอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายรัดตัวสายไฟนะครับสายรัดAC adapter นะครับไว้รัดสายไฟนะครับตัวนี้ก็จะมีคู่มือนะครับตัวนี้คู่มือโน้ตบุ๊กนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะไม่ได้อ่านกันใช่ไหมครับเก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้มันคืออะไรเอ่ยไม่แน่ใจอ๋อเป็นผ้านะครับผ้าเอาไว้เช็ดหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นผ้านะครับเป็นผ้าเหลืออีกช่องลับอีกหนึ่งช่องนะครับช่องเล็กๆนะครับช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แต่เป็นแบตเตอรี่ขนาด4เซลล์นะครับ4เซลล์นะนี่คือหมดแล้วมั้งนะครับน่าจะหมดละในกล่องนะครับหมดละทีนี้เราก็จะมาดูตัวพระเอกของเรานะครับก็คือตัวโน้ตบุ๊กนะครับลักษณะนี้จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ Asus นะครับแล้วก็มีโลโก้ของ ROG อยู่นะครับสีแดงนะครับข้างหน้าจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกสีดำด้านนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังคลิกกลับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีให้ใส่แบตเตอรี่ลงไปนะครับฝาหลังสามารถอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับหรือว่าเมมโมรี่เพิ่มเติมได้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดในส่วนต่อไปแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อนะครับผมให้ดูพอร์ตเชื่อมต่อก่อนเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับพอร์ตเชื่อมต่อก็จะมีพอร์ตที่เป็นหูฟังใช่ไหมครับแล้วก็ไมโครโฟนอันนี้เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็น USB 2.0 นะครับฝั่งนี้นะครับ 2.0 แล้วก็มี DVD นะครับมี DVD drive มาให้ทีนี้อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนึงก็จะมี DC in นะครับไว้ต่อกับอะแดปเตอร์นะครับเสียบไฟเข้าไปนะตัวนี้จะเป็นพัดลมนะครับฮีทซิงค์ของพัดลมนะครับสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น VGA มาให้นะครับ VGA มาให้แล้วก็มี HDMI นะครับมีพอร์ต LAN มาให้นะครับแล้วก็จะมี USB 3.0 มาให้2ตัวนะครับ2พอร์ตนะครับทีนี้เรามาดูข้างในนะฮะเรามาดูข้างในกันโอเคครับเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับคีย์บอร์ดจะเป็นสีขาวไม่ใช่แล้วนะครับมันเป็นพลาสติกคลุมมานะครับเปิดออกมานี่คือลักษณะหน้าตาข้างในของมันนะครับสังเกตว่าลักษณะจะดูมีสีดำกับสีแดงนะครับตัดกันนะครับดูเรียกว่าดูโหดนะครับดูแบบเป็นเกมเมอร์นะครับก็จะมีโลโก้ของ ROG อยู่นะครับคีย์บอร์ดตัวอักษรจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีไฮไลท์ตรงนี่นะครับ WASD นะครับก็จะเป็นปุ่มนี่ไว้สำหรับเล่นเกมนะครับตัวทัชแพดนะครับทัชแพดก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำแล้วก็จะมีขอบเป็นสีแดงตัดนะครับดูสวยงามนะครับดูโหดดีเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้จะเป็น Core i7 นะครับ GeForce GTX 950M ครับแล้วก็ HDMI นะครับหน้าจอก็จะเป็นขนาดหน้าจอ 15.6 นิ้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อไปก็คือในส่วนของรายละเอียดแล้วก็สเปคต่างๆของเจ้าตัวโน้ตบุ๊ก Asus GL552JX ตัวนี้นะครับว่าจะมีความสามารถที่น่าสนใจอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ